หรือถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาเข้าใช้บริการของห้องสมุดน้อยลงทึกทักเอาได้ไหมตอนนี้เด็กเขามีเครื่องมืออยู่ในมือเยอะแยะเลยนะคะใช้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค้นจากมือถือค้นจากอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีการบริการบางอย่างหรือว่าอะไรแบบที่ไม่ถูกใจของเขาก็ได้นะคะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาใช้ห้องสมุดแล้วเขาอาจจะไม่พอใจในเรื่องอื่นระบบเครือข่ายของเราอาจจะไม่เสถียรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสาเหตุเนี่ยเราจะใช้วิธีการคาดการณ์ถ้าเราคาดการณ์ถือว่าเป็นแค่สมมติฐานนะคะเช่นเราบอกว่านักศึกษามีพวกเครื่องมือมีตัวแทนในการใช้เหล่านี้เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่สมมติฐานเราต้องรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ว่ามันจริงไหมนะคะหรือปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้บุคลากรมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการบริการขององค์กรเราอยากจะรู้ปัจจัยตรงนี้นะคะว่าปัจจัยไหนที่ทำให้คนมุ่งมั่นที่จะใช้ที่จะทำที่จะพัฒนานวัตกรรมตัวอะไรเป็นแรงจูงใจนะคะอันนี้เราอยากจะรู้ปัจจัยเหตุที่ทำให้คนสร้างตัวผลงานนี้ออกนะคะนี่เป็นเรื่องของการที่เราจะตั้งคำถามในการวิจัยเป็นคำถามเชิงพรรณนาละนะคะมันจะมีคำถามแบบอื่นอีกความสัมพันธ์เช่นคนตั้งประเด็นคำถามความสัมพันธ์อันนี้จะไม่ใช่นักวิจัยมือใหม่แล้วนะคะตอนแรกๆเราอาจจะเขียนอะไรออกมาได้แต่ว่าในการที่ปรึกษากันไปปรึกษากันมาเราก็จะเข้าใจเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะตัวแปร1สัมพันธ์กับตัวแปร2หรือเปล่าในทางความสัมพันธ์ตัวแปร1พยากรณ์ตัวแปร y หรือเปล่าถ้า1มากตัวนี้มันต้องมากขึ้นไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีการทิศทางเปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะอันนี้เป็นการศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้ถามว่านักวิจัยมือใหม่อยากศึกษาเรื่องของการวิจัยแบบที่เชิงความสัมพันธ์ได้ไหมได้ค่ะคือเราเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กันไหมวิธีการเรายังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเราตั้งคำถามนี้ก่อนแล้วก็ตัวการออกแบบการวิจัยของเราเนี่ยค่ะจะนำไปสู่ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความสำคัญของมันมันก็จะไปเกี่ยวพันกับสถิติหรือการอธิบายอะไรที่เราจะใช้ต่อไปนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเรื่องของการวิจัยของเราหาคำถามให้เจอก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของการที่เราจะทำวิจัยในรูปแบบนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดหรือเปล่าเราอาจจะบอกว่าประสบการณ์ของบุคลากรเนี่ยนะคะที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีมีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดหรือไม่หรือเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีอายุงาน3ปีกับมากกว่า3ปีนะคะในเรื่องของความเครียดก็ได้เช่นกันนะคะหรืออันนี้บอกว่าเป็นเพศผลการเรียนนะคะเกรดเฉลี่ยเดิมของเขานะคะในการศึกษาขั้นต้นของเขานี่นะคะทำนายต่อความสำเร็จของการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้อย่างแม่นตรงหรือเปล่าเด็กที่ได้เกรดน้อยตอนแรกๆนะคะไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อการเรียนเนี่ยนะคะจะบอกได้ว่าเขาเรียนปริญญาตรีไม่จบแน่หรือว่าเขาสามารถที่จะได้อะไรนะอยู่ในภาวะลำบากรอพินิจอะไรต่างๆหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งคำถามเชิงความสัมพันธ์นะคะของเราในเริ่มต้นใหม่ๆเท่าที่สังเกตดูชื่อของงานวิจัยของเราเนี่ยค่ะเราจะตั้งคำถามในลักษณะของการพรรณนามากกว่านะคะปัญหาในการใช้ความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นอะไรเป็นอย่างไรนะคะจะออกมาในลักษณะแบบนั้นนะคะยังไม่ได้ศึกษาไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆมากนักนะคะมีประเด็นคำถามอีกแบบนึงคำถามเชิงเปรียบเทียบค่ะมีการศึกษาความเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นมาระหว่างกลุ่มนะคะกับผู้จัดกลุ่มทดลองเช่นมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างหรือวิธีการที่นักวิจัยดำเนินการขึ้นหรือไม่อันนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเช่นคำถามกับผู้บริหารองค์กรภาครัฐเอกชนมีพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการการตัดสินใจและการสื่อสารแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีประเด็นที่เปรียบเทียบตัวแปรที่จะศึกษามากขึ้นกว่าเดิมเลยถามว่าอันนี้ประเด็นของการวิจัยคืออะไรคะอ
ด็นของการวิจัยก็คือด้านตัวคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงไหนอะคะแต่ละคนก็จะคิดออกนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากตอบไปเดี๋ยวจะเพื่อนจะว่าฉันหรือเปล่าอยากดังหรือเปล่าประเด็นคือเป็นเรื่องอะไรคะพฤติกรรมการบริหารงานใช่ไหมคะของผู้บริหารเป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารพฤติกรรมด้านไหนคะมีหลายประเด็นเลยเรื่องของภาวะผู้นำการจัดการการตัดสินใจแล้วก็การสื่อสารนะคะแตกต่างกันหรือไม่พอพูดถึงการแตกต่างปุ๊บนะคะแสดงว่าเราอยากจะรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบขึ้นมาทันทีทีนี้พอเปรียบเทียบกับอะไรนะคะเปรียบเทียบระหว่างอะไรกับอะไรคะภาครัฐผู้บริหารภาครัฐกับผู้บริหารภาคเอกชนเราต้องการจะเปรียบเทียบคนสองกลุ่มนี้นะคะว่าเขามีพฤติกรรมการบริหารเปรียบแตกต่างกันหรือไม่พฤติกรรมการบริหารด้านใดมีเรื่องของด้านการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการด้านการตัดสินใจแล้วก็ด้านการติดต่อสื่อสารอันนี้บอกตัวแปรสิ่งที่เขาจะศึกษาไปเลยในอันนี้นะคะถ้าเราไม่เขียนเราก็ต้องมาแจกแจงสิ่งเหล่านี้ใหม่เพื่อความชัดเจนในการศึกษาของเรานะคะคราวนี้เป็นงานของพวกเราแล้วค่ะมีกระดาษทดนะคะเขียนคำถามที่เราสนใจจะศึกษา3หัวเรื่องนะคะในกระดาษทดที่ให้เอาไว้แล้วก็มีแบ็คกราวด์นะคะตัวที่เป็นการอธิบายนะคะที่มาอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะต้องเขียนไปแล้วก็เลือกคำถามที่เราสนใจที่สุดมา1คำถามแล้วก็บอกว่าเราเลือกคำถามนี้เพราะอะไรปฏิบัติเลยค่ะเดี๋ยวจะให้โชว์คำถามของแต่ละคนนะคะเขียนบอกว่าประเด็นไหนบ้างนะที่เราสนใจการจัดการเรื่องการเงินนะคะเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพเป็นเรื่องของงานบุคคลนะคะการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องของการบริการความคาดหวังนะคะเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้ใช้นะคะนี่เป็นประเด็นที่พวกเรานำเสนอมาประเด็นเหล่านี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราพูดเรามีคำถามอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนที่มีคนบอกนะคะมีคำถามอยู่ด้วยเหมือนกับสาวที่สาวบอกว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปหาที่ไม่มีคนที่โอแพททำไมเดินไปที่ชั้นหนังสือเลยเพราะอะไรนะทำแบบนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาจำได้หรือเปล่าเขาจำตัวเลขที่เขาจะไปหาหรือเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับที่ตรงนี้หรือว่าคนกลุ่มนี้ต้องการแค่เป็นนัก explore คนที่เป็น explorer ทั้งหลายเดินสำรวจหาเหมือนกับการที่เรา browse อินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆนะคะเจอเมื่อไหร่ก็ดูแบบนั้นนะคะเป็นเพราะอะไรที่เขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจในการทำแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรปัญหาที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ค่ะมันคืออะไรคะเรากลัวเขาจะเสียเวลาหรือเขาพวกนี้ชอบรื้อหนังสือ ไม่ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเดินหรือเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆหรือว่าเดินเพ่นพ่านหรือยังไงนะคะตรงที่อยู่เบื้องหลังอันนี้เคสของสาวที่เป็นยังไงคะคือปัญหาที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ค่ะที่ทำให้เราคิดว่าเราจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรมันก่อให้เกิด อะไรขึ้นที่เราคิดว่าน่าจะต้องแก้ปัญหานี้เบื้องหลังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอันนี้คืออะไรส่วนหนึ่งเนี่ยในการช่วยค้นหาทั้งที่ผู้ใช้สามารถที่จะส
ึ่งคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้นะนักไอ้พวกที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือก็พวกที่เป็นนักคอมพิวเตอร์หรือช่างที่จะช่วยทั้งหลายเนี่ยก็ว่าพวกเราเหมือนกันเฮ้ยปัญหาแค่นี้คอมพิวเตอร์พริ้นไม่ได้หรือว่าคอมไม่ติดอะไรทำไมเนี่ยเช็คดูแล้วยังต้องเรียกฉันอย่างเดียวเลยทำไมจึงเช็คแล้วยังสายไฟต่อติดสนิทหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้รับคำแบบนี้บ่อยๆไหมมากับกีปัญหาของเราคืออะไรคะเปรียบเทียบกันปัญหาของเราคือเราอาจจะต้องทิ้งงานบางอย่างใช่ไหมคะไปเซิร์ฟทักที่เขาสามารถที่จะดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเหตุนี้เราคิดว่าถ้าเป็นปัญหาเขาอยู่ที่เราจะได้แก้ให้ตรงจุดนะคะเขาก็จะได้ทำงานใช้บริการตรงนี้ได้เต็มที่เราก็จะได้ทำอย่างอื่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบื้องหลังของการที่จะความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรื่องนี้นี่คือความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยที่เราจะต้องเขียนนะคะเราจะไม่เขียนบอกว่าเพื่อที่เราจะรู้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงเราจึงต้องวิจัยเรื่องนี้แต่การวิจัยเรื่องนี้มันช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเวลาที่เราจะเขียนเรื่องของบทนำหรือความเป็นมาของปัญหาตรงนี้ค่ะหลักการและเหตุผลอะไรต่างๆตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเขียนก่อนด้วยเหตุนี้ถ้าเราเลือกเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะดูว่าใน5เรื่องเนี่ยนะคะสมมติว่าคนเดียวคิดนะอะไรฉันควรจะต้องทำก่อนฉันสนใจเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฉันมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมืออยู่แล้วหรือเป็นเพราะฉันรู้ในเรื่องนี้ดีที่สุดหรือฉันมีเวลาจะทำเรื่องนี้ดีที่สุดเราก็เลือกเรื่องที่เราคิดว่าเราจะมีโอกาสในการทำที่สำเร็จนะคะเลือกประเด็นที่เราสนใจแล้วก็บอกว่าเหตุผลนั้นคืออะไรที่เราทำเรื่องนี้นะคะบางคนบอกว่าตรงเพราะนี่แหละค่ะมันจะช่วยบอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของเราประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาประเด็นสนใจนี่แล้วก็เพราะอะไรมันจะทำอะไรให้ดีขึ้นเอาไปพัฒนาอะไรหรือเป็นแค่รู้นะคะคราวนี้พอได้ตรงนั้นปุ๊บค่ะเราก็จะต้องมาตั้งเป็นปัญหาหรือว่าโจทย์วิจัยเต็มๆนะคะที่เป็นไม่ว่าเป็น research problem อย่างเช่นของหลินที่พูดไปเลยว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของสำนักวิทยาบริการระหว่างปี2552ถึง2556อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ research problem ละแต่ไม่ใช่คำถามนะคะเป็นประเด็นที่เราจะศึกษาเราจะเห็นว่าในนี้ค่ะมันจะมีสิ่งที่เราบอกคือเราจะวิเคราะห์นะคะบอกช่วงเวลานะคะวิเคราะห์ในเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนี่คือเป็นตัวที่จะนำไปสู่ชื่อของการวิจัยต่อไปนะคะในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาตรงนี้บางคนอาจจะเขียนเป็นคำถามก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ในการวิจัยหนึ่งเรื่องบางทีมันอาจจะไม่ได้มีการตั้งคำถามย่อยๆ เยอะนะคะคำถามในการวิจัยจะอยู่ที่นี่ค่ะพอเราได้ประเด็นนะคะเรารู้ว่าสิ่งที่เราสนใจคือเรื่องอะไรเราคิดว่าเราจะได้อะไรจากการทำวิจัยครั้งนี้เรามากำหนดเป็นประเด็นปัญหาหรือโจทย์การวิจัยที่ค่อนข้างจะละเอียดมากกว่าประเด็นการวิจัยแล้วก็มาตั้งคำถามในการวิจัยแต่บอกพวกเรานะคะว่าในการวิจัยเราอาจจะเริ่มจากข้อ5ก่อนได้คือตั้งคำถามย่อยๆในการวิจัยนี้เลยแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปสู่ตรงข้างบนอย่างที่บอกนะคะประเด็นมาสู่ปัญหาหรือปัญหาสู่ประเด็นได้ทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรที่บอกว่าผิดหรือควรจะต้องทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้องทำแบบนี้นะนะคะเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็ได้คำถามได้จุดโทษแต่ได้ปัญหาหรือจุดวิจัยมาแล้วนะคะอาจจะนำไปสู่ชื่อเรื่อง